ั้งแรกที่ผมเห็นซูเปอร์คัพ110ไอนะครับทำให้ผมคิดถึงความฝันในวัยเด็กที่อยากจะแต่งรถรุ่นนี้เพราะอะไรผมถึงส่งรถเข้าประกวดนะฮะก็เพราะว่าผมอยากแสดงความสามารถและทดสอบความท้าทายในรูปแบบของการแข่งขันทำไมผมถึงเลือกแต่งแนวคอนเซ็ปต์สตรีทคัสตอมก็เพราะว่าที่ร้านทำเกี่ยวกับงานคัสตอมอยู่ก็เลยจะสร้างผลงานออกมาให้เห็นกันนะครับแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมแต่งแนวนี้เหรอครับก็เพราะว่ามันเป็นความฝันที่วางไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วที่อยากจะแต่งแนวนี้ก็คือแนวสปอร์ตคลาสสิกความโดดเด่นของรถของผมนะครับก็ส่วนมากก็อาจจะเป็นงานสร้างเกือบทั้งคันนะครับที่ตั้งแต่โชคหน้าไอ้ข้อไฟหน้าแล้วก็ท้ายรวมถึงส่วนต่างๆของรถที่เก็บซ่อนสายไฟแล้วก็ส่วนของแต่ง H2C นะครับที่ผมเอามาใช้ก็จะมีฟอกแฮนด์แก๊ปไฟหน้าแก๊ปบังโคนที่ให้ความคลาสสิกและดูเป็นสปอร์ตคลาสสิกเกือบทั้งหมดนะครับขอฝากร้านรถ Peggy Pro Superbike ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดรถครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ